สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คลิปทำตามพวกเพื่อนๆนะคะก็ทำยาล้างมือยาล้างจานกับมะนาวเท่าก่อนเราทำไปกับมะกรูดอันนี้ทำไปกับมะนาวแต่มะนาวแบบนี้นะคะมะนาวไทยเราเนี่ยอันนี้1กิโลแต่ไม่ถึงเอาอันนี้กะว่าจะทำอันนี้กะว่าจะทำคลิปหน้า1กิโลคราวนี้เราใช้มะนาวอันนี้ทำ1กิโลนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยเพราะว่าได้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะคือ N70 อย่างเพื่อนๆบอกนะ N70 เกลือเราก็อินโดนีเซียแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำเชื้อของที่เราผสมทำน้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยว่าเราจะทำยังไงเนาะเราก็จะเอา N70 เนี่ยอย่างที่น้องเขาบอกผสมเกลือเขาเราจะค่อยๆตีกับน้ำเชื้อแล้วก็น้ำเปล่า6ลิตรอันนี้นะคะคือไม่ได้ทำแบบอันก่อนนี้แล้ววันนี้เตรียมกระแป๋งใบใหญ่มาเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราทำยังไงเลยปรับกล้องหน่อยเห็นนะเห็นนะคะนี่ N70 อันนี้เอากระป๋องใหญ่มาเลยทำ N70 ครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลเทไปเลยสนุกค่ะทำสนุก so enjoyable to do this hand wash it soInteresting, I find interesting. And so I just add in 5 kilo of this. ครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวเราก็เกลือนิดหน่อยเกลือทีละนิดเห็นบอกว่าเกลือทีละนิดคราวที่แล้วใส่ไปหมดเลยทีเดียวใส่เกลือไปทีละนิดแล้วคนๆเนี่ยมีใส่เกลือนะคะใส่เกลือนี่400กรัมแล้วก็คนไปใส่ไปทีละนิดคราวที่แล้วใส่ไปหมดเลยค่ะแล้วเราก็กวนให้เกลือละลายก็ยังสงสัยว่าไว้คราวหน้าจะทำเพราะว่าอันนี้ทำให้กับโรงงานนะคะผสมกระป๋องคอนเทนเนอร์มาให้เราแล้วนี่ก็เราก็นี่น้ำมะนาวที่เราต้มไว้นะคะก็ใส่ทีละนิดคราวที่แล้วนี่เราใส่เกลือไปแล้วก็เราก็คนไปแล้วก็น้ำ6ลิตรน้ำสะอาด6ลิตรนี่เราก็เริ่มใส่น้ำน้อยเราก็เตรียมมาแล้วเราก็เริ่มใส่เชื้อน้อยๆเราจะได้คนคิดว่าคนมันจะได้ไม่หนักนะคราวที่แล้วนี่หนักเลยอะคนเพราะว่าเราใส่ N70 แล้วเกลือใส่ไปเลยเกลือนี่400กรัมค่ะเพราะว่ามะนาว1กิโล so the salt is 400 gramWe use a lime for 1 kilo. So salt.N70 and slowly add the lemon water and salt. Add water.
finish at 400 grams salt. Add water. Water is 6 liters, so you just add a little bit at a time and you stir it. ค่อยเอ็กซ์เพอริเมนต์ไปนะคะเราเติมน้ำไปช้าๆเรื่อยๆแล้วก็คนไปเขาก็จะเหนียวขึ้นเนาะเป็นปฏิกิริยาระหว่างเกลือพิซซ่าพอน N70 นี่นะคะมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่านี่เราเติมน้ำไปครึ่งนึงแล้ว3ลิตร4ลิตรเราเตรียมน้ำไว้6ลิตรทั้งที่โรงงานเนี่ยเขาซื้อสบู่ล้างจานล้างมืออะไรพวกนี้เนาะพูดง่ายๆว่าเป็นเงินรูปีเดือน900,000เราต้นทุนอันนี้แค่ไม่ถึง 200,000 ปีก็เลยลองทำดูแล้วเราก็จะสอนให้คนงานทำค่ะคนงานที่บ้านเนี่ยค่ะเขาจะได้มีความรู้ในการทำด้วยตอนนี้เราทำดูก่อนว่าผลเป็นยังไงแล้วเราก็บอกให้เขาทำตามเราสูตรนี้ที่เพื่อนๆให้มาง่ายจริงๆเลยนะคะสนุกด้วยกระแป๋งอันเนี้ยกระป๋องอันเนี้ยมันจะมาประมาณคิดว่าประมาณ15ลิตรหรือไงเนี่ยหอมนะมะนาวนี่ก็เป็นกลิ่นจากธรรมชาติกลิ่นมะนาวนี่จะหอมน้อยกว่ากลิ่นมะกรูดเนาะมะกรูดที่เบอร์กามอดนี่น้ำหมดละ6ลิตรค่ะสีเขาเนี่ยเราจะดูไม่ออกเลยเพราะว่ากระป๋องนี้มันกระป๋องสีเขียวก็นึกว่าจะใส่สีดีไหมสีเหลืองเราก็มีเนาะนี่ค่ะกวนแบบนี้เอาไว้แล้วจากนั้นเราก็ถ้ากวนเรียบร้อยแล้วนะคะก็
ปิดเอาไว้อย่างนี้ทิ้งไว้6ถึง8ชั่วโมงก็คิดว่าตอนเช้านะคะแล้วก็จะมาดูกันอีกทีนึงเขาก็จะใสลงเนาะแล้วก็มาติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะอันนี้เราอัปเกรดนะคะคือว่าเราจะใช้แค่2อาทิตย์เองเราไม่ได้ใส่สารกันบูดทีนี้เราก็มีดราก้อนฟรุตหรือว่าแก้วมังกรเราก็ต้มเอาเปลือกต้มเพื่อจะใส่เป็นสีนะคะอันนี้ลองดูแล้วมันสวยเราก็กะว่าจะเอาใส่ไปเลยเอาใส่ไปเลยแทนสีแล้วก็เทไปเลยค่ะคุณสตีฟมาบอกว่าใช้ได้สีสวยดีใส่ไปเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นานนะคะเราไม่ได้แค่2อาทิตย์อะไรพวกเนี้ย อันนี้จริงๆแล้วอาทิตย์เดียวเนี่ย10ลิตรมันไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูดเราก็มาใส่ให้อันนี้ที่ลองนะคะลองทำดูนี่ละค่ะทิ้งเอาไว้จะทิ้งเอาไว้พรุ่งนี้เช้าถึงจะมากอกใส่ขวดกันมากอกใส่ขวดกันเลยนะคะขวดนี้5ลิตรนะคะขวดก็เอามากอกกันเลยThank you.
สืบผงแก้วมังกรอยู่นั้นว่าแก้วมังกรเราไม่ได้กรองรวมเป็น7ลิตรนะคะอันนี้อ้วก5ลิตรกันนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสนุกค่ะสนุก